คำเตือนคลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน okay. เต็มไปด้วยคำหยาบคายทะลึ่งลามกเสียดสีการเมืองในบางโอกาส มิได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการทำคลิป wow. แสวงหาแต่ความจังไรล้วนๆในบางโอกาส ถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรู้เรื่องเข้าใจยังสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุหมายธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต่งตอนนี้ก็4โมงเย็นนิดๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับที่ว่าอยู่ด้านในของกรมประมงนะครับก็เข้าได้แต่ว่าถ้าให้ดูก็คือร้างนะครับเขาเรียกว่าสันน้อยก็คือแบบว่าสันเขื่อนด้านสันเขื่อนเล็กนะครับไม่ใช่สันเขื่อนใหญ่นะครับก็มาลองดูนะครับสำหรับเย็นนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าล้างแค่ไหนเห็นไหมครับ78ท่าด้านหน้านะไม่มีใครตกเลยนะครับก็เรียกว่ามาเดียวสปินนิ่งโอเคนะครับยังไม่ได้ตีลงไปนะครับไม้แรกนี่ก็เรียกว่าผมจะปั้นเทียมนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าอุปสรรคด้านหน้ามีอะไรบ้างผมเห็นว่าโลเคชั่นมันสวยครับก็คือว่าสามารถบังแดดได้แล้วก็ในงานว่าถ่ายทำสะดวกนะครับก็เลยมาลองดูนะครับว่ามันจะกินหรือไม่กินนะครับก็เสี่ยงเสี่ยงนะครับเพราะว่าการตกปลามันคือการเสี่ยงอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องถ้ามันติดอะไรเยอะแยะก็คงจะต้องเสียอุปกรณ์ไปหลายชุดหน่อยแต่ว่าประการแรกในการตกปลาแดกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกท่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับมันบ่งบอกได้อีกข้อหนึ่งว่าปลาอาจจะไม่กินนะครับโอเคมาดูผมตกปลาดีกว่าครับว่าหมายลกๆอย่างนี้นะครับมันก็พอที่จะมีสิทธิ์ได้ปลาตะกรับนะครับเพราะว่านิสัยของปลาตะกรับจะอยู่แถวพวกตอไม้หรือไม่ก็ใช้หญ้าริมน้ำนะครับไม่ได้ตีไกลนะครับก็ประมาณสัก10เมตร12เมตร15เมตรนะครับก็แค่ลุ้นว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ไม่ทราบนะครับด้านหน้ามันจะลกสักแค่ไหนนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะโล่งนะครับสำหรับก็โลเคชันค่อนข้างสวยแต่ไม่รู้ว่าโลเคชันสวยการกินเป็นอย่างไรมาคอยดูนะครับเพราะว่ามันเข้าที่ตาที่ผมบอกในครึ่งชั่วโมงถ้ามีอาการแล้วลูก2นาทีอีกไม่ถึง10นาทีเปลี่ยนเป็นตุ๊กติ้งทันทีนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ด้านหน้านะครับว่าไม้1ไม้2เป็นอย่างไรนี้ก็เป็นลูกที่2นะครับปรากฏว่าลูกแรกเนี่ยมีอาการนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นไอ้พวกขยงเยอะนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำพูดไม่เต็งอ่ะคือขยงข้างลายหรือไม่ก็พวกขยงทงนะครับมันมีปลาแม่น้ำปนอยู่กับปลาอ่างนะครับเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์ลุ้นตะกับจะได้หรือเปล่านะวันนี้ ไม่แน่ใจนะครับมาดูกันต่อโอเคนะครับส่วนที่ผมเลือกด้านเนี้ยเพราะว่ามันลบลมแล้วก็ไม่รุนแรงเท่าด้านหน้าเขื่อนนะครับคือเหมือนกับทะเลไม่มีพิษเลยนะครับด้านหน้าเขื่อนก็เลยเลือกหลบอ่าวเล็กๆแต่ว่าอ่าวเล็กก็คือกะเป็นการคาดเดานะครับไม่ใช่ว่ารู้จริง
ก็เดาว่าปลาอาจจะลบมาเหมือนกันการตกปลาคือการคาดเดาเอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็รู้ถ้าได้สักหนึ่งตัวก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับเหยื่อใหม่ตัวเนี้ยก็คือเหยื่อจอมมันพิโคโลนะมาดูกันลุงครับโทษครับผมเออใครเป็นพี่ชายแม่มึงนะครับใครเป็นน้องชายแม่มึงเออพี่ครับกูเป็นลูกแม่มึงอ่ะในโลกนี้ไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกแต่ที่เราเห็นคนอื่นสูงกว่าเป็นเพราะเราไปคุกเข่ากับเขาเองต่างหากอุ๊ยแล้วกูเก็บแค่นิดเดียวจ้าป้าหอมหอมคิดดูผู้ชายหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะรับผิดชอบไม่เลยไม่มีความรับผิดชอบเลยกว่าแล้วนะครับมันสัตว์เอาเคี้ยวมากเลยนะปาตะกับที่นี่เนาะจริงจริงอาจารย์ Tell me พี่อธิบายฉันฟังดิกินเหมือนกันเข้าช่วงเย็นจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆเนาะจะไม่มีการปิดนะจนกว่าจะมืดไม่เห็นแสงนะครับพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะนักเลงนะเฮียสายนักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้วรั่วหลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูหรอเสียงอะไรมีดแหลมเชียวโอ้โหเฮียมึงอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้วเว้ยก็เดี๋ยวไม้นี้คงจะปิดท้ายนะครับเรียกว่าเสียไปหนึ่งแล้วก็ได้กลับมานะครับเดี๋ยวผมก็คือเหยื่อเพิ่งทำเมื่อตอนบ่ายนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็คงจะต้องเลี้ยงสุนัขอ่ะเพราะเห็นแล้วสงสารนะครับเพราะว่ามีทั้งแม่แล้วก็ลูกหล่อไส้แตกจริงๆเลยนะครับกลับไปเลี้ยงไม่ไหวนะครับเพราะว่าลำพังอีสองตัวที่บ้านกับแมวอีกสิบกว่าตัวก็ภาระเยอะแยะเข้าใจไหมเนี่ยโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับหล่อมากหล่อมากหล่อมากมากพระเทพพบุในฟ้าละจ้าผมไม่เข้าใจพี่จริงๆพี่อินดี้ผมไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกก่อนหน้านี้ผมกลัวมาเสมอว่า
ผมจะไม่มีวันได้กลับไปในที่ที่ผมเคยมาอีกแต่หลังจากวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนี่คือคำมั่นสัญญาก็ตามที่เห็นทางภาพนะครับเยื่อนี้เป็นเยื่อไหมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เสียนะครับก็เลยให้สุนัขทานได้แล้วผมก็ไม่ได้ติดอาหารสุนัขมาด้วยนะครับก็ออกหลานบานเลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาของประเทศเราเลยนะครับเพราะบางทีก็คือสุนัขทีเนี้ยผมก็งงนะครับว่าอ่างเก็บน้ำมันจะมีอะไรกินถ้าว่าไม่มีนักปลาเนาะก็ช่วยได้เข้าที่ช่วยนะครับโลกมักจะเวียงอะไรมาให้เราได้เรียกว่าได้ผจญภัยกับชีวิตนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะครับก็ขอให้สู้ไปอย่าท้อสนุกกับอุปสรรคที่อย่างนี้นะถ้าอุปสรรคมันมากก็ฝ่าไปได้แล้วก็สนุกกับมันอย่าไปย่อท้ออย่าไปอะไรเพราะว่ามีหลายๆชีวิตที่เขาลำบากกว่าเรามีที่แย่มากมายเราเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ว่าโชคดีแล้วนะครับใครที่ได้รับสุขนะโชคดีมากนะครับได้สุขสบายไม่ต้องมาลำบากลำบนว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอีกไหมก็ช่วยได้ท่านที่ช่วยเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าไม่เต็งไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าโอดสงสารไม่ได้หรอกครับโอเคครับพบกันใหม่ครับ